ธรรมสวัสดีเจ้าค่ะวันนี้ตุ๊กตาแม่ชีน้อยมาทักเราในเช้าของวันที่ฝนตกเมื่อสักครู่นี้ไม่กี่นาทีเองค่ะแต่นำความชุ่มฉ่ำและความงอกงามของดินน้ำไฟลมออกมาเป็นผักกระจาดแรกของเราซึ่งมีดูสิคะสีสันเมื่อวานนี้เราเก็บกันแบบชนิดที่เรียกว่าสัก 1% ค่ะของการปลูกทั้งหมดได้ประมาณสัก20กระเช้านะกว่านั้นอีกนะเจ้าค่ะมีคนที่มาจากต่างประเทศบอกว่ามีที่แลนดิ้งตอนช่วงสุดท้ายแล้วเมื่อเขากลับจากต่างประเทศเขาจะมาอยู่กับเราที่นี่แค่เห็นคุณนายติงเก็บผักไม่มีใครเชื่อเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์ต่อเขาส่งมาว่าเขารู้ว่าที่อยู่ของเขาและแลนดิ้งของเขาคือหุบเขาโพธิสัตว์ถ้าเราปลูกผักได้อย่างนี้สังเกตนะคะเมื่อวานนี้เสียงหัวเราะของคุณแม่เนี่ยเหมือนเด็กๆที่ขอบใจลูกหลานทั้งหลายที่ปลูกผักด้วยรักปลูกด้วยรักปรุงด้วยรักแปลงด้วยรักปั่นด้วยรักเพื่อเปลี่ยนโลกด้วยความรักของเรากระจาดอย่างนี้นะคะเมื่อเช้าคุณแม่เอาดอกไม้เทียนของแม่ตายใส่เข้าไปประจำวันเกิดใครก็รับได้เลยแล้วมีเกลือหิมาลายันนี่เรามีเลยใส่ด้วยแต่ที่สำคัญบอกพี่ปุ้ยไปว่ามันมีหนังสือสติของพี่ปุ้ยที่ทำอาหารทางเล่าเล่าหน่อยว่าสติเนี่ยมันช่วยพี่ยังไงอ่ะคือคุณแม่ให้ไปหนึ่งเล่มนะคะจ้ะหนึ่งในสี่เล่มที่คุณแม่ให้อันนี้เป็นเล่มที่ชอบสุดวางไว้หัวเตียงพอวันไหนตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วกัน เปิดเลยหน้าไหนก็ได้อ่านแล้วก็จะได้กำลังใจเจ้าค่ะเอาเป็นว่าถ้าดีก็เปิดด้วยได้ไหมอ่ะได้จะไม่ใช่ไม่ดีต้องมีคุณแม่นะดีก็มีคุณแม่ได้เราก็จะเป็นเซตนี้เลยค่ะอันนี้ไม่ได้ขายของนะคะออเดอร์มาเพียบ มีคนบอกว่าเนี่ยถ้าใครไม่ได้ต้องอิจฉานะทองก้อนว่าอย่างนั้นคุณแม่บอกทองก้อนลูกหลานคุณแม่ไม่มีอิจฉาเลยแล้วก็คนหนึ่งคนเนี่ยส่งต่อเลยเราเตรียมเลยค่ะว่า2เดือนนี้ใครจะออเดอร์มาเดี๋ยวเราจะไปอ่านบทธรรมว่าอริยสมาธิคืออะไรก่อนแล้วจะไปล่ำลาขอบคุณแปลงผักขอบคุณคณะแม่ชีขอบคุณคมทุกคนเลยที่จะปลูกผักด้วยรักปรุงผักด้วยรักแปลงผักด้วยรักปั่นด้วยรักและเปลี่ยนโลกของเราจากโควิด19เราโตจริงๆและกระจาดนี้จะมีพิเศษอย่าลืมกินผักให้ยาวนานนะกลืนน้ำลายเลยนะกินผักให้ยาวนานต้องเอาไปทำบุญก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้วันมงคลวาน66พรรษาของท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมโพธิวิเทศว่าจะไปเซอร์ไพรส์เนี่ยบอกสักกลางอากาศเลยนะคะท่านสมพงษ์บอกว่าวันเกิดท่านอาจารย์เดี๋ยวคุณแม่เสร็จจากการบรรยายที่โรงพยาบาลบำราบแล้วจะไปเซอร์ไพรส์ท่านอาจารย์ด้วยกระจาดผักที่มีความรักของลูกหลานในฝ่ายโพธิเต็มไปหมดเลยค่ะตอนนี้ฝากวางไว้ก่อนนะไอ้ตุ๊กตาแม่ชีน้อยเนี่ยต้องมีเยอะมั้ยมีเยอะมั้ยมีต้องสั่งไว้แล้วนะและอันองค์ยืนนี่ก็ดูเก๋นะมีองค์นอนด้วยนะเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยพี่ติงขายของขายของเร็วๆๆๆเร็วๆนี่ๆๆหันทางนี้หันทางนี้เอาตรงนี้เลยเอาตรงน้ำเลยลูกเอาตรงน้ำเนี่ยวางตรงน้ำเนี่ยนี่วางไปกับพื้นพี่ติงถ่ายหน่อยอ่ะโค้ดเข้าไปอ่ะไปๆๆนี่กระจาดนี่กี่สตางค์เดี๋ยวดูตามเลยนะว่าตุ๊กตาดอกไม้หนังสือและผักโอ้สวยงามค่ะออเดอร์มาเลยนะคะอินบ็อกซ์วันเกิดใครวันเกิดใครวันแต่งใครไม่มีวันตายจ้ะไม่มีวันตายนะคะวันเกิดวันแต่งมิตรภาพเยี่ยมคนที่โรงพยาบาลอ้าววันนี้หนึ่งกระเช้าไปที่โรงพยาบาลนะคะเห็นได้ข่าวว่าผู้อำนวยการคุณหมออะไรนะจะรอรับคุณแม่แล้วก็จะฟังด้วยเพราะทุกคนก็ตื่นเต้นกับสิ่งที่พวกเรากำลังจะไปเยี่ยมเยียนเนี่ยค่ะถือว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่โควิดแล้วคุณแม่จะเข้าไปบรรยายช่วงเวลา 5-6 เดือนคุณแม่ไม่ได้ไปบรรยายที่ไหนเลยนะเพราะว่าทุกคนก็ลำบากกันแล้ววันนี้คุณแม่ก็พยายามแข็งแรงที่สุดเพราะจะเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ต้องไปเพราะว่าที่บำราบเนี่ย
ป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสนะคะดูนะคะฝนตกโปรยปลายมาแต่เช้าและก็อยากให้ดูค่ะว่าดอกไม้ที่เลื้อยอยู่ที่หน้าข้างหน้าเราเนี่ยมันคือธรรมชาติของการดิ้นรนนี่สวยมากเพื่อรอให้พี่ติ่งไปเตรียมรถนะคะเนี่ยค่ะเป็นธรรมชาติของการดิ้นรนเอ๊ะต้นนี้ต้นอะไรเดี๋ยวขอดูดอกหน่อยนะสวยจังใบเป็นแบบใบสวยมากนะลูกดูใบเชฟใบสวยมากนี่ดูดอกสิคะสวยค่ะคือเป็นไม้ที่ไม่ต้องซื้อพันมาไม่ต้องตั้งชื่อสมมุติใหม่ดูมายาลาบนะคุณแม่บอกเลื้อยเลยให้เลื้อยเลยเพราะมันอึดสุดค่ะถ้าเราเห็นมายาลาบแล้วดอกมายาลาบมันสวยขนาดเนี้ยหูบหูบเดี๋ยวเธอทำตัวแม่จ้ะปะพี่ถิงพร้อมแล้วนะคะเราขึ้นไปก่อนขออนุญาตเอาผ้าโพกผมได้ไหมเพราะว่าเพิ่งปลงผมแล้วก็มันจะมีน้ำเสียงหายอ่ะมีน้ำมูกพี่ติ่งมีคนดูอยู่เปล่า300ไปอ่านบทธรรมวันนี้บทสำคัญอริยสมาธินะนี่ใครอย่ามาแอบเด็ดมายาลาบของเรานะเราจะเอาไปทำบอนไซอ่ะไปค่ะแอดเวนเจอร์เลยอ้าวแล้วนี่รถอะไรมาช่วยกรุณาบอกในโรงครัวว่าคุณแม่จะทานอาหารมื้อเดียววันนี้มื้อเช้าเป็นมื้อหลักอย่าลืมเก็บผักให้คุณแม่ทานด้วยนะไปค่ะพร้อมเดี๋ยวเราจะมีแอดเวนเจอร์วันนี้ไปอ่านบทธรรมที่หน้าพระพักพระอริยธาราเสร็จแล้วเราก็จะพาทุกคนไปเยี่ยมผักว่าจริงหรือเปล่าที่เอาผักไปแล้วเนี่ยประมาณสักโอ้ย20กิโลได้มั้ยเนี่ยผมเมื่อวานเนี่ยเห็นนะ20กิโลได้มั้ยพี่จริงได้ประมาณ20ถุงแล้วเจ้าค่ะแล้วยังเหลือข้างล่างแต่ถุงนึงมันน่าจะมากกว่ากิโลมั้ยอ่ะคุณแม่ก็ไม่รู้นะจะไม่สามารถจะคำนวณน้ำหนักได้แต่ว่ามันไม่ยุบใช่มั้ยดีจังวิลาบอยู่ไม่อยู่ดีจังเราเริ่มจะเป็นเขาเรียกอะไรฮะศิลปินขายผักเป็นทุกอย่างอันนี้เดี๋ยวจะให้เขาลองหาวิธีการนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะบอกว่าคุณแม่ชอบสีอะไรที่จะสั่งมาใหม่นี่แหละคาดสีแต่เราชอบสีอะไรเราบอกไปได้ใช่ไหมล่ะมันแข็งแรงขึ้นเลยค่ะ เสียงอาจจะหายบ้างนะเพราะว่ามันเย็นเมื่อคืนนี้หลับไปแล้วถูกปลุกโอ้กุ้มใจบริวารมากเอาล่ะค่ะเราจะนั่งตรงนี้หรือว่าเราจะนั่งบนรถไปจัดการก่อนเอาไงคะนันทวันนั่งบนรถก็ได้เอ้ยไม่ได้มันดูคุณนายไปมั้ยไปเอาเก้าอี้ไปวันนี้คุณแม่พูดก่อนค่ะคือเนื่องจากว่าคุณแม่ไม่ค่อยจะเสถียรสักเท่าไหร่ในเรื่องของเสียงแต่ว่าไข้ไม่มีแล้วก็แข็งแรงค่ะแต่ว่าก็ต้องเซฟไปนิดนึงโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้เสียงเนี่ยเพราะมันพูดมากเป็นคนพูดมากไม่ดีพูดน้อยเสียน้อยพูดมากเสียมากนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีสัมมาทิฏฐิในการพูดวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องสัมมาสมาธิทำไมเราพูดถึงเรื่องสมาธิบางคนก็เป็นมิจฉาสมาธินะคะไม่ได้เป็นสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเราอยากจะเชิญชวนทุกท่านว่าลองติดตามขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้แล้วจะเห็นว่าถ้าเราขึ้นด้วยสัมมามรรคแล้วมันต้องเป็นสัมมาสติและสัมมาสมาธิถ้าเป็นมิจฉาสติเป็นมิจฉาสมาธิให้นั่งยังไงก็ไม่มีทางโน้มเอียงไปทางนิพพานนะคะแล้วก็เราก็มีข้อตกลงกันว่าเราจะใช้ครึ่งชั่วโมงในทุกๆเช้าอย่างน้อยวันละ1พีเรียดที่เราจะพยายามไลฟ์สดให้ได้นะคะถ้าคุณแม่ไม่ป่วยไปซะก่อนแล้วก็พยายามที่จะทำให้หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเป็นที่พักฟื้นที่ดีหลายคนก็ชักเริ่มห่วงว่าคุณแม่จะเข้ากรุงเทพและจะย้ายฐานเข้ากรุงเทพก็วันนี้อังคารพุธหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จะมีแถมให้วันจันทร์อยู่อีกคุณแม่บอกอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวคุณแม่เองก็ต้องพักฟื้นนะคะขณะที่คุณแม่กำลังเดินอยู่เนี่ยอากาศที่นี่ดีฝนตกเมื่อสักครู่นี้ตกตอนก่อน7โมงนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะหยุดไปตอนก่อน7โมงเล็กน้อยแต่ว่ายังมีพรำๆอยู่เราก็ต้องให้สนิทนะคะคือหมายถึงว่าให้แห้งสนิท
ถามว่าเอ๊ะตกอย่างนี้แปลว่าอะไรก็แปลว่ามันเป็นฤดูกาลที่ความชื้นมันเข้ามาพร้อมกันในองค์ประกอบที่จะทำให้มันหยดลงมาเป็นน้ำแต่ถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วมันเป็นนิมิตหมายที่ดีไหมเมื่อใดมีน้ำธรรมะเหมือนน้ำค่ะเมื่อใดที่มีน้ำมันดีทั้งนั้นสำหรับคุณแม่แต่อย่าน้ำมากนะเพราะน้ำมากเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีพายุที่จะเข้ามาในวันที่5เนี่ยเห็นบอกว่ามันเป็นพายุที่ใหญ่ก็อย่าเพิ่งไปฟังเยอะ1เตรียมเลยอะไรที่เราอยู่ชายคลองชายเขาก็เตรียมซะเซฟตี้ยังไงก็เตรียมเลยอย่ากลัวนะคะใช้ปัญญาให้มากในการที่จะขจัดความกลัวแล้วแก้ปัญหาแก้ปัญหาไปเลยค่ะอย่ามองว่าต้องมีปัญหาก่อนน้ำท่วมก่อนแล้วเดี๋ยวจะถุงยางชีพมาไม่เอานะคะให้เราแก้นิสัยของเราว่าเรารอคอยเหลือเกินเรารอว่าถ้าเผื่อว่ามันเป็นอย่างนี้ใครจะมาช่วยเราไม่ต้องรอค่ะเราช่วยตัวเองไว้ก่อนเหมือนเราในโควิด19เราช่วยตัวเองเลยผักที่เราได้กินวันนี้เราไม่ได้ปลูกตอนโควิดก็จริงในแปลงนี้นะคะแต่มันคือความเชี่ยวชาญชำนาญในการปลูกอย่างแข็งแรงจากตอนช่วงโควิดที่เราทำสวนเกษตรเล็กๆตรงหน้าเขาเรียกว่าหน้าธรรมสวัสดีอ่ะหน้าที่พักของพวกรากหญ้าของเราแล้วเราก็ไปยึดเขาเอามาเป็นที่พักของแม่ชีจนเนี้ยค่ะจะทำปุ๋ยเนี่ยจะเอาเต็นท์ที่เขานอนเนี่ยค่ะยึดอีกแล้วค่ะชอบยึดมากเลยจะเอาเต็นท์เนี่ยมาทำเป็นโรงปุ๋ยอีกแล้วเพราะว่าเขาสาธิตการทำปุ๋ยของเขาว่าเขาสามารถทำไอ้หินแดงๆเนี่ยมันนุ่มได้เราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้องค์ความรู้เรื่องนี้กับชาวบ้านเพราะความรู้เนี่ยยิ่งให้ยิ่งไม่หมดนะคะแล้วคุณแม่ก็ดูว่าไอ้หินเหล่านี้ซึ่งเราก็เองก็ขอเดินสักหนึ่งรอบพี่ติ๋งค่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวไปนั่งนะ400ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายก่อนว่าหินเหล่านี้เราจะมาขยายอีกทีนึงก่อนวันที่5ธันวาคมค่ะทำไมคุณแม่ถึงพยายามที่จะเอาตัวอย่างของหินเนี่ยนะคะนี่หินในหุบเขาดูนะคะดูอันนี้หินที่อยู่ชั้นบนอันนี้หินอยู่ชั้นล่างพวกนี้ค่ะพอเจอนี่หินในหุบเขาหมดนะค่ะและเวลาที่เจอจุลินทรีย์ที่เรานำมาเพื่อย่อยสลายแล้วออกมาเป็นปุ๋ยออกมาเป็นผักเป็นอย่างไรส่วนอันไหนที่จะย้อมเช่นอันนี้เราย้อมสีเหลืองในวันที่13ตุลาคมก็เอามาเป็นเนี่ยค่ะโดยรอบเลยส่วนสีต่างๆที่เรามองเห็นอยู่นี่นะคะนันทวันก้าวเข้ามาได้นะก็เป็นสีที่เราสมมุติขึ้นมานะคะสมมุติขึ้นมาคนสีม่วงก็อาจจะบอกว่าคนเกิดวันเสาร์แต่จริงไม่ใช่สีม่วงคือสีแห่งความสงบเกิดวันไหนก็ต้องสงบเนี่ยสีม่วงสีฟ้าสีครามและไล่ไปจนถึงคำว่าตรำนะคะคำว่าตรำเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าการพาหรือค้นขอโทษการขนให้พ้นผ่านความเป็นทุกข์นั่นเองข้ามพาคนข้ามจากความทุกข์ถ้าถามว่าทำไมคุณแม่ตั้งชื่อที่นี่ว่าหุบเขาโพธิสัตว์ก็เรามีมหาโพธิสัตว์แล้วทำไมเราต้องช่วยคนที่กำลังทุกข์ก็เรามีปัญญาไงตรำแปลว่ามีแสงสว่างแห่งปัญญาไม่เพ้อเฉยในการฉุดช่วยแบบแจกของส่องตะเกียงผักที่เราเห็นอยู่นั่นแหละค่ะเป็นหนึ่งในนวัตธรรมที่บวกกับนวัตกรรมที่เราสามารถแสดงศักยภาพของการฉุดช่วยได้อย่างไม่มีเงื่อนไขไม่รอหินได้จุลินทรีย์เอามาเป็นปุ๋ยเราไม่รอนะคะไม่รอว่าเราต้องไปสั่งปุ๋ยที่ไหนแล้วเดี๋ยวเราจะยึดอีกแล้วไอ้เต็นท์ที่คุณวิวัฒน์มาสร้างไว้มันคุ้มมากแล้วนะวิวัฒน์แม่จะบอกให้2ปีที่เราได้เรียนรู้กับความยากลำบากที่นี่มันปีนี้แหละเป็นปีที่เราจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยมิติของการพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นเดี๋ยวเอามาเป็นโรงปุ๋ยเอามาเป็นโรงให้ความรู้แล้วก็เราก็มีเนี่ยแหละค่ะมาดามติ่งของเราเนี่ยนะคะแทรกลายบันดาลใจจริงๆเขาเป็นเศรษฐีนะคะเก็บผักหน้าตาแบบไม่ต้อง
ไม่ต้องแต่งแล้วเข้ามาเนี่ยนะคะเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปด้วยกันเพื่อที่จะไปสร้างแรงบันดาลใจนะคะขอให้10กระเช้าของพี่ติ่งได้ออเดอร์กลับมาปึ้งค่ะโอ้ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าค่ะเราจะอ่านบทธรรมซึ่งบทนี้สำคัญนักมาวันนี้คุณแม่ต้องใส่ชอที่หนาเลยอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนั่งรถหนุ่มกับอามจะเย็นอย่าเยือกเห็นว่ากรุงเทพก็ฝนตกใช่ไหมคะเหรอจ้ะไม่รู้เปียกหมดรู้แต่ว่าคนกรุงเทพมาปลุกเมื่อคืนนี้เดี๋ยวจะไปตีมันเนี่ยคนแก่เนี่ยนะเวลากำหนดจิตหลับแล้วมาปลุกแล้วมาฟังคำแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นนี่คุณแม่โหดมากนะคะดื่มน้ำสวยงามมากค่ะมาแก้ไขค่ะแก้ไขไม่แก้ตัวชีวิตนี้ไม่มีเวลาแก้ตัวคุณแม่ไม่มีตัวตนก็ไม่ต้องแก้ตัวอ่ะมานี่เห็นยังคะพี่ติ่งดูก่อนมีคนดูอยู่ป่ะโหมุมกล้องสวยอ่ะนันทวรรณเอาล่ะค่ะอริยะสัมมาสมาธินี่เมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องเครื่องรองรับของจิตอะไรคือเครื่องรองรับของจิตพี่ติงตอบอะไรจ๊ะอริยมรรคอริยมรรคมีปัญญาแล้วอะไรจ๊ะมีปัญญามีศีลสมาธิโอเคทีนี้เราจะพูดถึงเรื่องสมาธิที่เป็นอริยะสัมมาสมาธิฟังนะจ๊ะเป็นบาลีพระพุทธภาษิตที่ตรัสกับภิกษุทั้งหลายนะคะแล้วก็เป็นการขยายความนะคะว่าเป็นความตั้งใจมั่นที่ถูกต้องอันนี้เดี๋ยวเราจะอธิบายตอนขยายความนะคะภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะที่ประกอบด้วยมูลฐานและเครื่องปรุงพร้อมอย่างทั่วถึงแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังข้อนั้นภิกษุทั้งหลายสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะที่ประกอบด้วยมูลฐานและเครื่องปรุงพร้อมอย่างทั่วถึงเป็นอย่างไรเล่าสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะนั้นได้แก่ความเข้าใจอันถูกต้องนี่คือหนึ่งและนึกถึงอริยมรรคไว้ได้เลยค่ะความเข้าใจคือสัมมาทิฏฐิอันถูกต้องความมุ่งหมายอันถูกต้องนี่คือสัมมาสังกัปปะการพูดจาอันถูกต้องสัมมาวาจาการทำงานอันถูกต้องสัมมากัมมันตะการเลี้ยงชีวิตอันถูกต้องสัมมาอะไรคะสัมมาอาชีวะเนี่ยนึกถึงกัมมันตะกับอาชีวะมันจะใกล้กันการทำการงานคือไม่ฆ่าไม่ลักไม่สำสอนสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตคือละตัณหาอันนี้ย้ำนะพี่ติ่งเข้าใจนะจ้ะและความพยายามอันถูกต้องอันเนี้ยสัมมาวายามะละอกุศลให้ได้ความพยายามแรกอย่าทำอกุศลให้เกิดและทำกุศลให้เกิดรักษากุศลให้ยั่งยืนนี่คือเพียรชอบสัมมาสติอันเนี้ยคือสัมมาสตินะคะมีสติรู้กายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงและความตั้งใจมั่นอันถูกต้องเนี่ยค่ะสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายภาวะแห่งความเป็นหนึ่งของจิตโอ้เพราะนะภาวะแห่งความเป็นหนึ่งของจิตแวดล้อมแล้วด้วยองค์ทั้ง7คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาใช่ไหมสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นศีลสัมมาวายามะสัมมาสติเนี่ย7และก็ปังไปสู่สัมมาสมาธิเนี่ยค่ะสัมมาสมาธิดูนะภิกษุทั้งหลายภาวะแห่งความเป็นหนึ่งของจิตแวดล้อมแล้วด้วยองค์ทั้ง7เหล่านี้แลเราเรียกว่าสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะที่ประกอบด้วยมูลฐานและเครื่องปรุงพร้อมอย่างทั่วถึงเอาล่ะถ้ามีคนบอกว่านั่งสมาธิวันละ3ชั่วโมงหรือลัดนิ้วมือเดียวหรือกี่นาทีก็ตามถ้ามีเครื่องประกอบแห่งจิตที่เป็นสัมมามรรคเช่นนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิของอริยะไม่ต้องมาพูด
เถียงกันว่าใครนั่งกี่นาทีกี่ชั่วโมงแค่ลัดนิ้วมือพี่ติ่งทําได้มั้ยทําสมาธิแบบลัดนิ้วมือเมื่อเช้านี้ก่อนเข้าห้องน้ําทําสมาธิมั้ยตอนตื่นนอนเจ้าค่ะตอนตื่นนอนนิดนึงเจ้าค่ะอ้าวก็เนี่ยลัดนิ้วมือไงนี่ไงนี่ไงสัมมาสมาธิไม่ได้พูดเรื่องนั่งนานนั่งกี่ชั่วโมงไม่ได้นั่งด้วยอาบน้ำทำสัมมาสมาธิได้ไหมเก็บผักเมื่อคืนนี้ทำสัมมาสมาธิได้ไหมกำลังถือกล้องอยู่นันทวันทำสัมมาสมาธิได้ไหมคุณแม่อ่านบทธรรมนี้เป็นสัมมาสมาธิซึ่งมีองค์ประกอบอยู่7องค์ประกอบที่เรียกว่าสัมมามรรคมันก็เป็นสัมมาสมาธิแล้วก็เข้าสู่สัมมาวิมุตตินะหลุดพ้นด้วยสัมมานะไม่ได้หนีนะไม่ได้แบบปฏิเสธการทำหน้าที่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยแล้วก็มีการขยายความเอาไว้นะคะอันนี้ก็เป็นบาลีบางแห่งนะคะก็เป็นบาลีที่ขยายคำว่าบาลีแห่งนั้นอาจจะพูดถึงการอธิบายว่ามรรคที่มีองค์ครบทั้ง8นั่นแหละได้นามอีกนามหนึ่งว่าอริยะสัมมาสมาธิอันประกอบด้วยมูลฐานและประกอบเครื่องปรุงพร้อมอย่างทั่วถึงนั่นหมายความว่าเวลาที่เราจะทำอะไรต้องเป็นสัมมาอย่าเป็นมิจฉาอ่ะนี่หน้าเป็นโดนอะไรอ่ะเมื่อวานนี้หน้าบวมๆนะตอนเก็บอ่ะเจ้าค่ะแพ้อะไรสักอย่างอ่ะแล้วตอนนี้ล่ะบวมไหมเจ้าค่ะไม่บวมแล้วบวมไม่แพ้แล้วจ้ะก็นี่จะตกลงชนะแล้วเดี๋ยวก่อนถามนิดนึงเราก็มีอันจะกินใช่ไหมแล้วจะมาเก็บผักทำไมอ่ะก็มันมีความสุขมีความสงบแล้วก็เอาจริงๆคือรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์แล้วก็ทำแล้วมันก็อิ่มใจนั่งอยู่กับบ้านเฉยๆก็ได้ค่ะแต่ว่านั่งทำอะไรล่ะเจ้าคะเลี้ยงหมาเล่นกับหมาก็แล้วทำอะไรก็แล้วก็รู้สึกตัวเองไม่ได้เป็นประโยชน์แล้วก็มันก็สุขแต่กายไม่ได้สุขใจเจ้าค่ะแต่พี่ติ่งรู้ไหมพี่ติ่งเป็นแรงบันดาลใจของคนที่ดูรายการเมื่อวานนี้ คุณแม่เนี่ยนะพอแยกกันเพราะเรานอนเร็วไงทุ่มหนึ่งเขาก็บอกแล้วคุณแม่เจ้าขาหมดเวลาปล่อยคุณแม่เข้าไปนอนเขาก็ต้องนอนด้วยอ่ะทุ่มครึ่งเราก็หลับแต่ว่าพอถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาก็เลยมาทวนงานก็เห็นว่าเป็นแรงบันดาลใจของเพื่อนสตรีที่อยู่ต่างประเทศเพราะจริงๆคนต่างประเทศน่ะเขาพึ่งพาตัวเองซะโดยส่วนใหญ่เราก็ปลูกผักเป็นหนึ่งในตัวอย่างให้เห็นว่าไม่ใช่หมายความว่าเรารวยเราจะปลูกผักไม่ได้เราเป็นเศรษฐีเราอย่าเป็นแค่คนรวยเราให้เมื่อวานนี้คุณแม่ก็รู้สึกขอบใจนะมันก็ซาบซึ้งนะคือจริงๆองค์ความรู้ของลูกหลานเนี่ยมีเยอะมากแล้วก็ไอ้ความเป็นเราซึ่งมีคนศรัทธาเนี่ยพูดอะไรเนี่ยถ้ามันมีองค์ความรู้แบบชาวบ้านเช่นอ่ะทำไมเหรอไอ้จุลินทรีย์เนี่ยมันจะสามารถย่อยหินได้เหรอพอเราอธิบายอย่างนี้ได้เนี่ยเชื่อไหมว่าประเทศไทยไม่ยากจนเราต้องเอาองค์ความรู้จากที่ไหนมาอีกเหรอลูกในเมื่อเรามั่งคั่งซะขนาดนี้พี่ติ่งเราไม่ได้มั่งคั่งด้วยเงินแต่เรามั่งคั่งด้วยความรักที่ประกอบไปด้วยองค์ความรู้ที่อยู่ในสัมมามรรคเลยมันจึงเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิถ้าเราจะพูดเรื่องเราทำสมาธิถ้าเราบอกว่าโลกใบนี้เขาต้องการสมาธิเราต้องนึกถึงสัมมามรรคนี่แหละคือสมาธิของอริยะคุณแม่ไม่ได้พูดว่าเราจะขายผักได้กิโลเราเท่าไหร่แต่เรามีผักกินแบบพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นมันเป็นสัมมามรรคไหมอ่ะเป็นแล้วจะบอกอะไรให้นะชีวิตที่มันจะอยู่ก็อยู่ได้สัมมามรรคจะตายก็ตายบนสัมมามรรคมันจะลุ่มเอียงเทไปทางนิพพานไม่ตกต่ำที่ลุกขึ้นมาทำงานกันเนี่ยแล้วเราก็มีศรัทธาของผู้คนน่ะแล้วคุณแม่ก็ไม่สร้างศรัทธาบนพื้นฐานของงมงายขนาดคนบอกว่าหูตรงมากเลยขอพูดอีกทีคนยังฮือฮาอยู่เลยว่า40พรรษาคุณแม่น่ะ
ลอตเตอรี่ออกตรงเชียก็แม่ก็ไม่ตื่นเต้นอ่ะเพราะเงินมันก็แค่สิ่งอำนวยความสะดวกแต่ทำไมไม่พูดว่า40พรรษาของคุณแม่เนี่ยพูดถึงเรื่องสัมมามรรคได้แตกฉานลูกนี่ไงเราทำได้ทุกคนไปเราไปกันแดดมาแล้วเจ้าค่ะว่าสามประมาณสักก่อนหน้าวันเกิดคุณแม่แป๊บหนึ่งที่ตั้งแต่คุณแม่พูดเรื่องเรียกยากๆอะเจ้าค่ะโพธิปักขิยธรรม37ท่านกลับไปฟังย้อนหลังได้ตลอดเวลาแล้วก็มันจะซึมๆเข้าไปนี่ก็ต้องกลับไปฟังค่ะมันก็ยังซึมไปได้ไม่ถึงเท่าไหร่ไม่หรอกมันต้องทำบ่อยๆทำตลอดชีวิตถ้าเราใช้อิทธิบาท4เราก็รู้ว่าอ๋อมันเป็นเซตของการสร้างปาฏิหาริย์ก็คือมันทำความยากให้สำเร็จถ้าพูดถึงเรื่องพละ5อ๋อพละ5เนี่ยมันมีไว้กำราบนิวรณ์อย่างเงี้ยระนึกพออินทรีย์บันบินไปเลยสู่ความก็มันก็พยายามพูดให้มันง่ายนั่นแหละแต่จริงๆแล้วไม่ได้ตีความนะพูดจากการทำงานจริงๆเดี๋ยววันนี้เราไปขอบคุณบุคคลที่อยู่ในทาราฟาร์มกันก่อนเพราะเราเริ่มเป็นทางการแล้วใครสั่งมาได้เลยนะคะเราจะใช้อาปุ๋มมาเบอร์โทรศัพท์ของปุ๋มนะเขาถามแล้วเลขาพี่ติ่งถามว่าเนี่ยค่ะหน้าตาคุณปุ๋มนะคะเธอจะจัดกระเช้าเราก็อาจจะมีกระเช้าส่งไปให้ในขณะเดียวกันเดี๋ยวเราจะหารถเดี๋ยววันศุกร์นี้คุณแม่ออเดอร์ก่อนคุณแม่จะสั่งเข้าไปให้ที่SCS 1นะคะวันศุกร์อ่ะไว้ป่ะพี่ติ๋งโอเคอ่ะเก็บเครื่องนั่งนะคะแล้วคุณแม่มาทางด้านนี้เราจะมาลาในขณะที่ปุ๋มกำลังเก็บคุณแม่ขอบพระคุณมากเลยสำหรับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังในการที่จะทำให้เราได้เห็นการทำงานตามรอยบาทพระศาสดาในยุคโควิด-19ที่มันมีแรงบันดาลใจหลายคนถามคุณแม่ว่าคุณแม่ทำไมถึงไม่หยุดทำคุณแม่บอกว่าถ้าโลกทุกข์เรายิ่งต้องตื่นรู้ตื่นและเบิกบานอย่ารอว่าโลกสุขแล้วเราถึงจะช่วยเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เพราะฉะนั้นวันที่31ตุลาคมเราได้อัญเชิญพระพุทธเจ้า1ใน5พระองค์ที่เข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วเปิดอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับการมาปฏิบัตินะคะมาได้เลยไม่ว่าคุณจะมาปฏิบัติในรูปแบบหรือนอกรูปแบบหรืออยู่ในไลฟ์สไตล์เรามีดีไซน์ให้คุณเลือกเลยค่ะและแน่นอนที่สุดที่เราจะมากราบลาวันนี้นะคะเมื่อวานนี้เราลาพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาวันนี้เราจะมากราบลาพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์นะคะแล้วก็อ๋อเราต้องไปลาทางด้านนู้นเนาะดีไหมจะได้แบบทีเดียวเลยเนาะขอประทานโทษค่ะไม่เป็นไรเรามีเวลาเพราะว่าเราจะต้องอบรมคณะแม่ชีที่นี่ก่อนด้วยเพราะฉะนั้นเราตั้งใจกันนะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตภูปภาคณมการังกะโรมาสีนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปราทางขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยะต
ธารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราอุมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาคุณแม่จะขออนุญาตเข้าไปโอมในองค์ท่านสัก7ครั้งนะคะเพื่อให้เสียงเนี้ยระบือออกไปเป็นเสียงธรรมที่ระบือออกไปว่าเราจะไม่กลัวในสิ่งที่ถูกต้องไม่กลัวในสิ่งที่มันเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเพื่อให้เราได้ระลึกถึงผู้ที่เกิดในทุกๆวันนะคะ7ครั้งที่คุณแม่จะโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหา7ครั้งนี้ก็คือระลึกถึงขอให้คนที่เกิดในทุกๆวันนะคะได้รับโอกาสของการตั้งใจที่เราจะชวนกันนะคะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชวนกันที่จะใช้พระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านำหนทางที่เป็นสัมมามรรคเนี่ยค่ะเราไปสู่ความเป็นอิสรภาพอย่างแท้จริงคือนิพพานและเมื่อเราเข้าถึงความสุขสงบเย็นที่เป็นความสุขอันเกษมแล้วเราจะไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเมื่อเราสงบเย็นแล้วเราจะฉุดช่วยให้คนเนี่ยเข้าถึงความสงบเย็นยากอย่างไรจะทำให้สำเร็จด้วยหัวใจของโพธิสัตว์ร่วมกันนะคะโอมตะเรตุตะเรตุเรโสหาโอมตะเรตุตะเรตุเรโสหาโอมตะเรตุตะเรตุเรโสหาโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาโอตะเรตุตะเรตุเรสวาขอให้ทุกท่านมีปัญญาขจัดความกลัวโลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรใจของเราให้สว่างสวยอยู่ด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาจะขจัดความมืดหรืออวิชชาได้ด้วยแสงสว่างแห่งปัญญานะคะก็ขออนุญาตที่จะให้พรทุกท่านและเราไปขอบคุณทาราฟาร์มด้วยกันเลยค่ะดีจังค่ะคุณแม่ขออนุญาตที่จะนั่งนะคะเพื่อให้พวกเราได้มีโอกาสไปถึงทาราฟาร์มเลยโอ้ไงพี่ติงไหวไหมไหวค่ะโอเคดูธรรมชาติที่นี่สินะคือแบบสูดหายใจลึกๆน่ากลัวว่าไปอยู่ที่เสถียรหนึ่งแล้วเราจะไม่ได้หายใจอากาศอย่างนี้สิถึงได้บอกว่ามะเร็งกับออกซิเจนเนี่ยเขากลัวกันอยู่นะต้องไปอยู่ในที่ที่มีออกซิเจนดีๆอะคาเมล่าเกิร์ลขึ้นรถค่ะโทษฝนตกเมื่อกี้นี่เองนะเนี่ยดูสิแดดออกก็แจ๋เลยฝนสั่งลาหรือเปล่าจ๊ะเดี๋ยวจะบอกว่าคือตรงที่จะใส่กุหลาบไปอีกเดี๋ยวจะบอกว่าเราจะไล่ยังไงไล่ลำดับลงมามันเหมือนดูกุหลาบที่เป็นขั้นบันไดนะ
คุณแม่จะดีไซน์ให้ว่าเราเหมือนเราปลูกกุหลาบเป็นขั้นบันไดจากตัวเวทีเนี่ยลงมาเลยเดี๋ยวขอให้เขาเตรียมก่อนอันนี้เขาเตรียมใบกุหลาบเลื้อยนะลูกค่ะแล้วตรงไปเลยค่ะเลือกสีไหมคะเลือกสีค่ะเดี๋ยวสีโทนม่วงม่วงแดงม่วงแดงเหลืองส้มก็หมดแล้วหมดแล้วนี่ม่วงแดงเหลืองส้มเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแต่เราเห็นแล้วล่ะว่าเขาเอาอยู่จริงๆนะทองก้อนเขาเอาปุ๋ยของเขาเนี่ยมาทำให้กุหลาบมันแข็งแรงแม่ค่ะปุ๋มเดี๋ยวเราลองดีไซน์ดูนี่ดูดอกบัวเห็นไหมโอ้โหเนี่ยนันทวันอนุญาตให้เก็บไว้นี่อันนี้เห็นไหมดูสินี่ไงความเป็นอนิจจังสีม่วงแล้ววันนี้เป็นสีชมพูแล้วก็นี่แม่ชีอะไรฮะที่ทำตรงเนี้ยแม่ชีหนึ่งขอบใจนะหนึ่งเนี่ยคุณแม่เก็บหมดเลยนะไอ้ดอกเขาเรียกอะไรนะมาแหวงเนี่ยไปถ่ายมาแหวงหน่อยสิมาแหวงเนี่ยห้ามเก็บออกเลยนะสวยมากแล้วก็มีแมลงมาไต่ตอมไปมาแหวงตรงนี้เลยตรงนี้ทำเป็นทางขึ้นเวทีเลยค่ะตรงเนี้ยเห็นไหมโอ้โหสวยไหมคะสวยมากนะนี่ไงเราก็ไม่เห็นต้องไปหาต้นไม้อะไรข้างนอกมาอันไหนสวยก็เก็บไว้เนี่ยดูเนี่ยมาแหวงเนี่ยมันอยู่นันทวันเห็นต้นไหมที่ตรงนั่งหนูนั่งอะแหละสวยเนาะอ้าวใครสวยกดไลค์มาอ้าวค่ะ400ไม่ตกก็เพราะอยากกินผักละสิเร็วมาเร็วมาเร็วก็มาขายไม่แพงให้โดยซ้ำไปมาทำบุญให้เป็นกองทุนให้แม่ชีกิฟต์กับแม่ชีทั้งหลายที่เขาอยู่ทางนี้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาได้ทำอะไรเราไปด้านหลังเลยพี่ติ๋งแล้วเราอ้อมจากนี่ตรงนี้เราอาจจะเก็บหญ้าหน่อยนะปลูกนะเราข้าวโพดอันนี้เราปลูกข้าวโพดของคุณชายได้เลยไปทางนี้เลยค่ะเรามีเส้นทางอันนี้ราชรถคุณแม่จะเอากลับเข้ากรุงเทพใช่ไหมบอกเขาด้วยนะเครื่อง9โมงแล้วตรงเข้าไปที่โรงพยาบาลเลยค่ะเราแวะทานอาหารที่ไหนไม่ได้เลยขอพระท่านโทษจริงๆเพราะว่ามันมีเรื่องที่คุณแม่จะต้องทำอยู่ในตอนเช้าที่นี่เป็นเรื่องสำคัญดูผักค่ะยุบไหมคะยุบไหมเดี๋ยวไปเยี่ยมเดี๋ยวไปเยี่ยมไม่ยุบเลยค่ะเมื่อวานนี้ 2% เองแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะไปโชว์อะไรรู้ไหมคะเห็ดค่ะเห็ดหวานเราไปทางด้านนู้นเลยค่ะเพื่อเราจะได้ไปมองด้านบนวันนี้ขอให้ฉีดยาที่เป็นยาให้ปุ๋ยนะให้ปุ๋ยรากไม่ใช่ให้ปุ๋ยลำต้นกับใบค่ะเพราะว่าตอนนี้มันจะเข้าฤดูหนาวเนี่ยดูดอกบัวเนี่ยเดี๋ยวนี้ดอกบัวที่เรามีโอกาสขยายผลมาจากของพี่นุ้ยต้นนี้เดี๋ยวกิ่งจะมานะวันที่7กิ่งจะมาจ้ะโอ้โหโอ่งสวยงามมากเลยค่ะอาม้าปราณีอาม้าจินตนาจอดตรงนี้หน่อยอาม้าจินตนาต้องงดงามดังโอ่งนะจ้ะโอ่งของอาม้าเนี่ยกับตรงนี้เป็นสเตชันที่แบบใครมาจัดผักเดี๋ยวคุณแม่จะให้เขาทำเรื่องที่ล้างผักให้เพราะเมื่อวานนี้เหนื่อยแล้วอ่ะเดี๋ยวทำให้แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวให้เข้ามาทำสำนักงานทาราฟาร์มเลยแล้วก็ปุ๋มช่วยตามว่าเราจะมีศาลาด้านหลังตรงนี้ค่ะอีกหนึ่งอันสำหรับนั่งคุยกันกลุ่มเล็กก็คุยศาลานี้กลุ่มใหญ่ก็เนี่ยละค่ะให้ถอดองค์ความรู้ที่อาจารย์ทองก้อนเขาจะช่วยเนี่ยไอ้ที่เราจะยึดเข้าอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตมันก่อนนะปุ้ยยายขออนุญาตเธอก่อนนะเห็ดเมื่อวานนี้เราไปทำเห็ดหวานแล้วนะคะนันทวานเราได้เห็ดหวานตรงนี้ละค่ะจะบอกกับ อดีตพุทธสาวิกาของเราอันนี้ไม่ยากละทำมาถวายเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่แมวก็พ่นอะไรนะเทคนิคของพี่แมวตรงเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นเหมือนป่าอุ้ยไอ้นี่ร้อนเร็วนะพี่ติงเพราะมันไม่มีฉนวนอ้าวนี่จับแล้วอุ่นเลยอ่ะนี่ถ้าเข้าอยู่ก็ต้องมีแอร์ไหมหรือว่าต้องมีฉนวนสู้ไม่ไหวต้องเอาฉนวนลงก่อนด้วยค่ะไม่งั้นแอร์ก็สู้ไม่ไหวด้วยค่ะมันคือสังกะสีอ่ะใช่แล้วข้างบนนี่ด้วยค่ะข้างบนนี่ก็
คือสรุปแล้วเนี่ยเราเอาโครงใช่ไหมเราซื้อมาเอาโครงใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราก็มีเศษเหล็กเราก็ทำต่อได้สิใช่ไหมคือพี่แมวเนี่ยบอกว่าพี่แมวจะมาเพ้นถ่ายรูปทาราฟาร์มอะแล้วก็เพ้นลงไปงั้นเราก็จะมองทางนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นเป็นภาพแล้วก็เจาะเป็นหน้าต่างไว้นิดนึงเพื่อจะมองเข้าไปเห็นศาลาที่คุณแม่พูดนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็น ก็แล้วแต่เดี๋ยวต้องดูว่าเราจะดีไซน์ออฟฟิศแล้วเราก็จะมีจอไว้ให้ความรู้นะคะทีนี้เราลองมาดูด้านหลังตรงนี้ที่คุณแม่บอกว่าอยากให้เห็นก็คือว่าทาราฟาร์มเนี่ยมันจะต้องมีเป็นส่วนที่จะต้องนั่งคุยเนี่ยค่ะตรงนี้เลยปุ๋มจ๋าถ่ายรูปไว้เพราะว่า 4-5 วันเนี้ยจะได้แบบเคลียร์เอาหน้าขาวมาฟังงานหน่อยมาเนี่ยค่ะไม้ไผ่เนี่ยที่ตั้งแต่มาจากเชียงใหม่แล้วก็ที่เอามายังพอมีนะคะให้เอาไม้ไผ่เนี่ยทำตรงนี้เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นศาลาวงกลมให้ดูน้ำนี้นะคะเหมือนสั่งงานผ่านเลยอันนี้จะเก็บไว้เป็นที่ประทับใจล่ะว่าจากต้นไม้ที่เราปลูกอันนี้คือมะฮอกกานีนะคะแล้วเราก็ทำตรงนี้ขึ้นมาตอนแรกมันจะเป็นลิ้นมังกรเราก็ปลูกศาลาเนี่ยเรามีไผ่ที่เหลือได้เลยพี่ติ๋งกลับมาพี่ติ๋งก็จะเห็นตรงนี้ขึ้นแล้วเนี่ยนะคะและนี่ก็เป็นน้ำตรงนี้เป็นสำนักงานเนี่ยไอคอนเทนเนอร์ไงเห็นไหมทีนี้มันตากมันต้องเจาะหน่อยเจาะเป็นกระจกมองแล้วมันต้องทะลุไปถึงทาราฟาร์มคือมันต้องไม่มีอะไรบังอะไรเลยเนี่ยและต้นไม้ที่คุณแม่จะเอามาทำบ้านต้นไม้ให้เด็กๆเนี่ยจะอยู่เนี่ยตรงนี้2ตรงนี้2แล้วมันก็จะเชื่อมเป็นสกายวอล์กอันนี้เล่าบอกว่าใครอยากมาหาคุณยาย November ISV มาสร้างบ้านตุ๊กตาบนต้นไม้นี้คราวนี้ดูน้ำนี่ค่ะน้ำนี้เวลาที่เราขึ้นไปเราก็จะเห็นว่านี่คือหมู่บ้านของสะใจดีกับอาสาสมัครเข็มหรือยางถูกไล่ที่เอาศาลานี้มาเป็นที่ให้ความรู้ที่ทองก้อนเขาจะทำเป็นที่สอนเรื่องปุ๋ยนี่แหละแล้วเนี่ยค่ะเธอได้ที่อยู่ดีไล่ไปไล่มาเนี่ยวิวดีขึ้นเรื่อยๆสมชายสาธุมาเธอไม่ได้ไล่ไปอยู่สลัมเลยเธออยู่ได้ท็อปวิวทุกทีนะคะเพราะฉะนั้นเธอก็จะอยู่กันตรงนี้แหละเป็นกระต๊อบเล็กๆเดี๋ยวปากระยอก็จะมาทำกระต๊อบเลยโดยใช้ไม้ไผ่ที่เราได้บริจาคมาจากไอ้ช่อควีนั่นแหละไอ้คดๆนั่นแหละสวยเพราะฉะนั้นใช้กองนี้ให้จบยกคอนเทนเนอร์นี้มาเพื่อเป็นของเก็บวัสดุแล้วก็จัดตรงนี้เป็นที่ให้ความรู้เหตุการณ์ทั้งหมดที่พูดเนี้ยจะเสร็จภายใน November December จะฉลองเพื่อที่จะสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มเด็กมันนี่สิเคลียร์ไว้ก่อนหนึ่งขยะไม่มีลูกพวกเธอเดี๋ยวจะจ่ายงานเข้ามาให้นะจ๊ะเก็บขยะวันนี้ออกไปบิณฑบาตหรือเปล่าไม่ได้ไปแล้วใครไปล่ะมาเช้าฝนตกอ่ะงั้นไปกินข้าวปะอ่ะดูห้องหับให้ดีนะคะเราก็มีเนี่ยค่ะคนที่จะอยู่กับเราแล้วก็ขอบพระคุณนะคะสจวตที่จริงอ่ะต้นไม้เนี่ยเราก็ยังทำได้เรื่อยๆตรงนี้จะมีอีกกิ่งนึงเดี๋ยวเขาจะเอาเข้ามาพร้อมกับต้นนู้นเชื่อมตรงนี้ก็จะเป็นประตูที่มีทางเข้าต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยขอให้อายุมั่นขวัญยืนต่อไปนะคะเรามีโอ่งน้ำเนี่ยตรงเนี้ยมันควรจะมีซุ้มต้นไม้ชนิดนี้เหรอเนี่ยค่ะศิลปินเข้ามามันตรงเนี้ยคุณแม่ก็สามารถทำซุ้มชนิดนี้ได้แต่ละโอ่งมีไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นกลุ่มแมนดาร่าขอบพระคุณมากเธอมาเถอะบ้านนี้เธอเก่งเรื่องอะไรเธอมาทำเลยอันนี้ต้นอะไรใครบอกหน่อยสิกลุ่มแมนดาร่าอันนี้อะไรอะคะลูกมันต้องมีชื่อสิลูกใครรู้ไม่มีใครรู้ชอบม่วงเหรอพี่ติ่งเราจำไม่ได้ว่าเขามีเลข2523อยู่ตรงไหนนะไปดูค่ะแต่คุณแม่รู้แล้วล่ะว่าตรงเนี้ยต้องทะลุหน่อยมันจะ
ตักอ่ะอันนี้คือต้นฉนวนเงินต้นพูนทรัพย์นะคะต้นพูนทรัพย์ใบก็โอเคนะเขาบอกว่ามันยากกว่าต้นไทรนิดหน่อยแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นเหี่ยวเลยนะนั่นน่าจะพูนทรัพย์จริงๆเดี๋ยวกลับไปเนี่ยหนุ่มในกะลาเขาจำชื่อต้นพูนทรัพย์ได้แล้วก็คุณดูสิคุณสุทธิรักคุณสุทธิรักเราจะจับมือกันนะคะก็เป็นโอกาสละคุณสุทธิรักอยู่วิทยาทำเรื่องสารนาทองก้อนเขาบอกว่าถ้ามะเขือเทศออกแม่จะยิ่งรวยใหญ่บอกทองก้อนรวยอยู่แล้วรู้จักพี่ติ่งไหมนี่ไงเขามีดินอยู่สองกระสอบนี่ไงปุ๋ยเขาจะเข้ามาโอ้ยมะเขือเทศมันก็โตนะโตเร็วนะเจ้าคะโตเร็วโตเร็วตอนนี้ประกาศว่าใครมีอะไรพันแปลกๆส่งเข้ามาเลยค่ะเราทำก่อนใครมีอะไรแปลกพี่ติ่งจอดสิพี่ติ่งพี่ติ่งอ่ะมีความสุขเพราะพี่ติ่งปลูกไงพี่ติ่งอ่ะปลูกอ่ะไอ้ผักนั่นน่ะพี่ติ่งก็ปลูกอันเนี้ยค่ะที่เราไม่อยากให้ตายช่วยหน่อยนะปุ๋มชมจันทร์ของเรายังแจกเม็ดอยู่ช่วยเอาเม็ดที่เหลืออยู่กลับเข้าไปที่เสถียรหนึ่งให้คุณแม่แจกต่อนะคะเห็นเขาทำอยู่ดูสิคะกลับมาอีกที่อาจจะมีดอกแล้วก็ได้ชมจันทร์เนี่ยแต่อันเนี้ยทำไมเขาถึงต้องเอาอะไรมาปลูกก่อนที่มันจะปรับดินจ๊ะอันนี้ไม่เข้าใจแล้วเราจะเดินเข้าไปไงจ๊ะจ๊ะแล้วตรงนี้เราต้องลุยไปงี้เหรอจ๊ะงงAdventure นี่ค่ะกรุณาดูชมจันทร์ค่ะใครที่ได้เม็ดไปแล้วค่ะมาดูค่ะนี่ไงไปถึงยอดแล้วนี่ไงเอ๊ะแล้วถ้าเผื่อมีดอกแล้วนี่นั่นไงดอกไม่เห็นดอกแล้วคะอะไรดอกแล้วนี่เห็นสีม่วงไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้กี่วันลูกชมจันทร์เนี่ยออกดอกแล้วเฮ้ยที่เราแจกไปวันที่31ก็ไม่นานสิทำให้ชมจันทร์บานให้ได้ทั่วและสุขภาพดีนี่คุณแม่จะแฮปมากวันนี้ไปโรงพยาบาลด้วยถ้าใครอยากได้แจกชมจันทร์ในตัวให้ออกดอกจริงๆอ่ะช่วยมาถ่ายรูปตอนที่มันบานหน่อยได้ไหมได้ไหมคะส่งรายงานนะคะนี่ไงคะนันทวันมานี่เลยค่ะนันทวันเนี่ยค่ะดอกไหมคะดอกนี่ไงคะแต่จบทุกทีแล้วค่ะข้างหน้าดอกข้างหน้าก็มีแล้วค่ะนี่ค่ะดอกอันนี้ค่ะจะบานแล้วเนี่ยเนี่ยดูสิใบเป็นรูปหัวใจแล้วดอกก็แข็งแรงมากเนี่ยค่ะเขาตายเชือกธรรมดา3นาทีเอาไปค่ะไปดูผัก3นาที3นาทีกินข้าวเหรอโอ้นี่ให้3นาทีแบตหมดเอาละสิเคมเมล่าตายละเธออีพวกนี้เนี่ยนะคุณปลุกให้ตื่นมาเพื่อมาฟังใจไม่ยากด่าขึ้นรถเขาบอกครูบาอาจารย์พูดดีเป็นศรีศักดิ์กับลูกศิษย์อาจารย์จ้าพูดดีจ้าสุดท้ายค่ะ3นาทีสุดท้ายนะคะเป็นดอกไม้ที่มีอาสาสมัครมาช่วยถ่ายให้เขาดูหน่อยนะคะดอกสีม่วงเนี่ยฟ้าประทานพรเนี่ยแล้วเนี่ยสีม่วงนู้นน่ะคุณแม่ชอบอยู่นะเอาละฟ้าพรมมาแล้วไหนเขาดูสิพวกนางเอกอ่ะพี่ติงเก็บไปหมดหรือยังมาเลยจูนมาแล้วอันนี้คือต้นยางใช่ไหมเดี๋ยวเราปลูกจริงเลยนะแล้วก็ชมพู่เมืองเพชรปลูกเลยลูกต้องไปศึกษาเองว่าปลูกยังไงคุณแม่ก็ไม่รู้หรอกชมพู่เพชรต้องมีเกลืออยู่หรือเปล่าพี่ติงบอกว่าเราเอายอดไปหมดดูสิไม่จริงคุณนายติงอ่ะเขาไม่ละมอบหรอกดูเอ้ยอันนี้แหละเดี๋ยวเอาปุ๋ยใส่มันจะพึ่งขึ้นมาเลยใช่ไหมครับกิ๊กเมื่อวานเก็บไปถุงใหญ่ๆเลยนะคะนี่ยังเหลือประมาณสัก3กิโลอ่ะสำหรับแปลงละเนี่ยคือนับไปเลยคุณแม่ว่าแปลงใหญ่เนี่ยแปลงยาวเลยเนี่ย3กิโลแต่ไอ้พวกเนี้ยอาจจะสักกิโลนึงกิโลนึงมาดูนะคะดูเก็บให้ดูนะคะพี่ติ๋งเอาไปให้คุณแม่ทานเช้านี่เลยพี่ติ่งเก็บพี่ติ่งใครเขาก็ขำพี่ติ่งมากเลยมันจะสั่นไปถึงไหนจะได้ล่างจะได้ออกเลยนะสั่น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 ส
ล็อกเก็ตไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดซะพี่ติ่งพี่ติ่งเอานี้ด้วยไปคุณแม่ทานเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกันค่ะร้านไหนหอมอันนี้หอมมาๆๆๆคุณแม่จะไปกินกับปลาร้าปลาร้าของป้าตุ๊กและนี่อะไรคะมิซูน่าพี่ติ่งพี่ติ่งเอามิซูน่านี้ไปสิมิซูน่าอันนี้นี่ๆๆเอ้ยระวังระวังไปทางระวังระวังอย่าหลุดไปนะเราต้องเข้ากรุงเทพนะดูสิดูเธอดูเธอเวลาคุณแม่ขำลูกศิษย์ต้องเจอขำมากอ่ะไม่ได้ขำเล่นนะขำจริงกิฟอันนี้คืออะไรอ๋ออะไรล่ะโอเคพี่ติงพอพอเราอย่าละมอบอันนี้ต้องเก็บนะเจ้าค่ะตัวโตเพราะว่าอาจารย์ธงก้อนบอกว่าอันนี้ถ้าไม่เก็บเนี่ยระวังเลื่อนระวังเลื่อนดูดูพี่ติงกลิ่นมันจะไม่หอมแล้วโอเคถ้าอย่างนั้นคุณแม่ออเดอร์ไว้ก่อนวันศุกร์นี้เดี๋ยวอาจจะเอาแม่ชีอู๊ดไปช่วยเรื่องจิตประภัสสรหน่อยก็เดี๋ยวดูว่าลูกศิษย์คนไหนจะมารับเอาผักเข้าไปวันศุกร์ไปให้แม่ชีจุ๋มทำประชาสัมพันธ์ที่ร้านปลอดภัยไอ้คุณบ๊วยเธอศึกไปแล้วนะเธอจะมาทำโรตีป่าถามไปสิเพราะเป็นวันจิตประภัสสรไงไปจิตประภัสสรคุณยายต้องระดมใครที่สึกไปแล้วให้ไปช่วยที่ SCS และอันเนี้ยเอาไปเป็นผักคือคุณยายออเดอร์วันศุกร์วันนี้มันวันอังคารอังคารพุธพฤหัสเราเอาไปแล้ววันเนี้ย20ตะกร้าว้าร่ำรวยสุดฤทธิ์ขายผักอ่ะสุดท้ายมาดูว่ามันยุบหรือเปล่าเมื่อวานเนี่ยนั่งดูให้นั่งเห็นทำก้อนเป็นทองก้อนเป็นกุมารทองนั่งหัวเราะเป็นผู้ชายคนเดียวบอกทองก้อนเธอห่างแม่ไว้ตอนนี้เธออย่ามาใกล้ฉันปรากฏว่าเขาบอกแม่เราเอาไปเนี่ยไม่ถึง 2% เออจริงเพราะมันไม่ยุบเลยนี่อ่ะ 1% นี่ไงมาดูเนี่ยมาดูอันนี้สิอันนี้เราเก็บเยอะที่สุดเออนี่ไงมาจบตรงนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะใครมองเห็นว่ามันยังเป็นเหมือนเดิมไหมล่ะคะเนี่ยเขาล้างกันอยู่เนี่ยพอเก็บปั๊บไอ้ตัวเล็กมันก็โตขึ้นมาอีกแต่ไม่งั้นตัวเล็กมันโตไม่ได้เพราะฉะนั้นจำไว้คนที่เป็นตัวใหญ่อ่ะหลบให้ตัวเล็กมันโตเข้าใจไหมตัวใหญ่ขวางอยู่อ่ะตัวเล็กเลยไม่โตอันเนี้ยเหมือนการเลี้ยงคนเลยดูสิคะพอเราเอาไอ้อันใหญ่ๆไปไอ้เนี่ยเราเอาไปพวกเนี้ยอาจจะเป็นเนี่ยวันศุกร์เนี่ยเอาไปนะเอามาสิลูกจูนกับกิ๊ฟมาสิมาลามาลาเอาพวกจัดผักแล้วมาปุ๋มมาลาค่ะเราก็ลาพระอริยธาราแล้วพระพุทธเชียนตีองค์ดำแล้ววันนี้ฝนตกเธอก็ไม่ต้องปลูกอะไรมากแล้วต้องขอบคุณนะลูกคณะแม่ชีฟังคุณแม่ไว้ไม่มีพวกเธอฉันก็อาจจะนอนแป๊บอยู่ที่โรงพยาบาลเธอเนี่ยเป็นธรรมโอสถที่ดีมากความขยันขันแข็งของเธอเนี่ยมีอยู่ที่ตรงไหนเธอก็เจริญก้าวหน้าแต่การที่เธอขยันอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์เธอกำลังเป็นแรงบันดาลใจว่ายากยังไงเธอทำได้นี่คือความจริงเนี่ยทุกชนชั้นเลยพี่ติ่งเนี่ยเขาก็เดินเซไปเซมาบางทีคุณแม่ก็บอกพี่ติ่งเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอนุญาตให้ไปเที่ยวกับปูนปั้นเขาบอกแล้วเขาจะอาทิตย์นี้ยังอยู่วันอาทิตย์อาจจะไปดูเรื่องนิพพานชิมลองกันวันเสาร์เจ้าค่ะวันเสาร์ใช่ไหมเขารู้เลยค่ะส่วนเราสองคนถ้าวันศุกร์เก็บผักที่ยังเหลืออยู่ได้เพราะวันนี้คุณยายส่งหมดจริงไหมฮะพี่นุ้ยวันนี้ส่งหมดเลยแล้วขอบคุณดีไซน์พี่ติ่งเนี่ยเป็นนักดีไซน์กระจาดนั้นนะพี่ติ่งเขาดีไซน์มีเกลือหิมาลายันมีหนังสือสติมีตุ๊กตาไม่ชีน้อยเดี๋ยวต้องไปดูละตุ๊กตาไม่ชีน้อยมีมาคุณแม่ว่าวันเกิดคนก็จะสั่งแล้วพอเราใส่ดอกไม้เทียนของแม่ตายเข้าไปสมบูรณ์เลยวันเกิดวันแต่งงานวันเยี่ยมค่ายอะไรอีกค่าขายปีใหม่ปีใหม่แล้วก็วันระลึกถึงกันก็คือเอาว่าเมื่อไหร่ดอกสลัดสมบูรณ์แจกแต่ถ้าใครอยากทำบุญคุณแม่อาจจะเอามาหมุนเวียนให้กับคณะแม่ชีเขาได้ทำเป็นแหล่งอาหารของโลกเราวางแผนกันว่าถ้าโควิดกลับมาเราก็รอดตายจากวันแรกที่เราไม่มีกินแต่วันนี้โควิดไม่กลับมาก็ขอบคุณความสามัคคีของพวกเรามากที่จะทำให้เราเนี่ยไม่เป็นเหมือนประเทศอื่นๆที่เวลาโควิดกลับมาแล้วมันล่มสลายเลย
วันนี้คุณแม่ตึงต้องไปขอบคุณพี่หมอพยาบาลที่เบิร์นเอาท์จากโควิดครั้งที่หนึ่งที่โรงพยาบาลบำราบนราดูนคุณแม่ต้องไปและเป็นการเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งของคุณแม่ที่จะเริ่มออกไปพูดข้างนอกแล้วล่ะค่ะเพราะทุกทีเนี่ยก็ฝังตัวอยู่ในเนี่ยค่ะหลุมหลบภัยแล้ววันนี้เราก็จะไปพร้อมกับอาหารที่คณะแม่ชีดูสิคะขอยืนยันว่าถ้าเราทำได้ทุกคนก็ทำได้ถ้าเรามีปุ๋ยก็คืออะไรคะมีสติเป็นยาทำขี้ให้เป็นปุ๋ยได้เราจะมีคำพูดว่าถ้ารู้อย่างนี้หรือไม่ไม่เพราะองค์ความรู้ที่นี่มากเหลือเกินก็ขอบคุณลูกหลานทุกคนที่กลับบ้านทารากลับบ้านลูกหลานกลับบ้านที่นี่คือบ้านเราเป็นมรดกโลกขอบคุณในทุกโอกาสที่ทำให้พวกเราได้รับใช้นะคะอยู่อย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ดังหน่อยดังหน่อยสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์เจ้าค่ะธรรมะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะไปกินผักกับปลาสับค่ะ วันนี้มื้อเดียวค่ะพลขอโทษนะยายไม่แวะได้เลยเพราะวันนี้ต้องอบรมคณะแม่ชีด้วยป่ะ เดี๋ยวจะไปกินแน่ๆเห็ดสวรรค์น่ะเห็ดสวรรค์อุ้ยนี่ดูสิดูสิลูกเก็บเนี่ยดูผักสิมันสวยงามมะ อันนี้เก็บก่อนเก็บก่อน